จากคุณธนวัฒน์ค้ากลางประชุมสภาประชาสิ่งชอบได้มีการนัดประชุมระหว่างวันที่15ถึง17ธันวาคมนี้นะคะเพื่อพิจารณารายงานข้อเสนอและก็การรวบรวมความคิดเห็นของคณะกรรมการวิสามัญประจำสภา18คณะเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะโดยการรวบรวมความคิดเห็นนะคะมีมากกว่า246ประเด็นค่ะการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติวันนี้นะคะก็เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 9:30 นาทีโดยมีนายเทียนฉายกีรนันท์ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญเรื่องสรุปความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการวิสามัญประจำสภา18คณะซึ่งจากการประมวลความเห็นของคณะกรรมการรวบรวมความเห็นพบว่ามีประเด็นสำคัญทั้งสิ้น246ประเด็นค่ะเป็นเรื่องของสถาบันทางการเมือง133ประเด็นเรื่องนิติธรรมศาลการตรวจสอบอำนาจรัฐ33ประเด็นการสร้างความปรองดอง35ประเด็นค่ะโดยการพิจารณาวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่จะเปิดโอกาสให้กรรมาธิการจำนวน7คณะค่ะได้เสนอผลข้อสรุปต่อที่ประชุมนะคะได้แก่คณะกรรมาธิการการปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภคคณะกรรมการปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการปฏิรูปการกีฬาคณะกรรมการการปฏิรูปค่านิยมศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนาคณะกรรมการปฏิรูปการแรงงานคณะกรรมการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะทั้งนี้นะคะก่อนที่ประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีการเสนอรายงานต่อที่ประชุมนั้นนะคะประธานการประชุมได้ให้นายไพโรจน์พรหมสารประธานคณะกรรมการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะยกร่างรัฐธรรมนูญได้รายงานผลการดำเนินงานสรุปของคณะกรรมการวิสามัญทั้ง18คณะเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะแล้วก็จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ในมาตรา31วงเล็บ2และวรรค3ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะในที่ประชุมการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะประธานคณะกรรมการได้มีการรายงานข้อเสนอไปแล้ว3คณะและขณะนี้อยู่ในชุดของคณะกรรมการการกีฬาค่ะ